ทำเนยความฝันเลขนำโชคฝันว่ากินชานมไข่มุกฝันว่ากินชานมไข่มุกแปลว่าอะไรแปลกนะจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยอ่ะเกี่ยวกับพระแม่เกี่ยวกับเทวดาเกี่ยวกับพระฝันว่ากินชานมไข่มุกอ่ะแปลว่าตัวท่านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองมีเป็นพระเป็นเทวดาเป็นพระแม่ฝันว่ากินชานมไข่มุกเนี่ยเป็นไพ่เตือนว่าให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความท่านมีเทวดาคุ้มครองให้ระวังปัญหาเรื่องคดีความท่านจะไปมีปัญหากับคนที่ใหญ่กว่าเหมือนเรือกับปลาเป็นเกราะเกาะปลาวาฬเป็นปลาวาฬที่มีเกาะส่วนตัวอยู่ที่หลังเป็นปลาวาฬยักษ์ที่มีเกาะส่วนตัวอยู่บนหลังแล้วทำให้ทะเลปั่นป่วนทำให้เรือสำเภากำลังจะซวยไม่ควรเสือกเรื่องชาวบ้านจะซวยนะท่านไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นไม่งั้นท่านจะเดือดร้อนตอนนี้ท่านน่ะอาจจะกำลังเข้าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านท่านจะเดือดร้อนอาจจะมีคดีท่านมีเทวดาดูแลนะท่านมีพระแม่ดูแลมีมหาเทพมีพระให้ทำบุญให้จัดของถวายอ่ะไปทำบุญให้ใส่บาตรทำสังฆทานให้ใส่บาตรทำสังฆทานสะเดาะเคราะห์สุขภาพร่างกายของท่านน่ะจะหายป่วยหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อ่ะจะหายป่วยตอนนี้มีคนคิดร้ายถ้าป่วยอยู่อ่ะจะหายป่วยให้ท่านน่ะทำบุญใส่บาตรแล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นเลขนำโชค901 901รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดสนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ